มองว่าตอนนี้ปักธงอ่ะไม่ได้ปักธงแข่งกับฝั่งเผด็จการแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ที่อนาคตใหม่ต้องสู้คือจากพรรคเพื่อไทยจริงๆเท่าที่ผมตามดูเนี่ยผลโพผลสำรวจประชาความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันเป็นคะแนนอย่างนี้มา2ปีกว่าแล้วนะว่าฝ่ายค้านปัจจุบันเนี่ยคะแนนรวมๆกันเนี่ยมัน60กว่าเปอร์เซ็นต์นะ60กว่าเปอร์เซ็นต์ตีรวมๆก็น่าจะสัก300กว่าที่นั่งดังนั้นพรรคฝ่ายค้านในปัจจุบันทั้งหมดเนี่ยลงเลือกตั้งครั้งหน้าผมว่า300กว่าที่เนี่ยมาดังนั้นมันคิดไม่มีอะไรอื่นใดนอกจากจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลได้แน่นอนนะครับไม่ถึงว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยยังไงก็น่าจะก็มันสุดท้ายอยู่ที่ผลการเลือกตั้งแต่ผมมองจากคนข้างนอกเข้ามาเนี่ยก็ผลโพ2ปีกว่าเนี่ยทุกพรรคของฝ่ายค้านรวมกันเนี่ย60กว่าเปอร์เซ็นต์หมดเลยซึ่งมันก็300กว่าที่นั่งอ่ะมันปิดสวิตช์สวปิดสวิตช์3ปได้หมดเลยนะครับก่อนหน้านี้มีผลสำรวจจากลีดาโพก็ดีที่สำรวจนิวโวเตอร์หรือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เพื่อไทยหรืออย่างคุณนงอินได้รับความนิยมมากขึ้นในกลุ่มคนรุ่นใหม่ในฐานะทั้งอนาคตใหม่และก้าวไกลมองประเด็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ยังไงเราก็ทำงานตั้งใจที่จะทำงานให้ตอบสนองกับปัญหาของคนรุ่นใหม่เยอะให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่ก็มีความหลากหลายในความต้องการของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจกับปัญหาเศรษฐกิจที่เขาเจออยู่นะครับสำหรับคนที่มาทำงานครั้งแรกเราก็ต้องตั้งใจทำงานตรงนี้เต็มที่นะครับความนิยมของทางพรรคก้าวไกลเราก็ยังมีอยู่แต่ผมก็มั่นใจว่าเราก็ประมาทไม่ได้นะมันก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของประชาชนหรอกต้องให้เกียรติประชาชนต้องให้เกียรติคนที่มาเลือกตั้งเป็นครั้งแรกนะครับทำให้เขารู้สึกว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นโอกาสในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สมกับที่เขาต้องการได้อันนั้นเป็นสิ่งที่เราน่าจะพยายามที่จะควบคุมที่จะทำให้มากที่สุดนะครับก็แข่งขันกันในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องกับการเมืองจนกระทั่งจนถึงเรื่องเกี่ยวกับนโยบายอีสปอร์ตเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องคำนึงถึงพวกเขาให้เหมือนกับโพเตอร์ทั่วไปอยู่แล้วย้อนกลับมาว่าถ้าเกิดคุณเอกประวิตรเนี่ยไปร่วมเพื่อไทยได้ทางก้าวไกลเราจุดยืนจะยังไงครับจุดยืนชัดเจนครับก็คือพรรคทหารจำแรงรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐไม่มีก้าวไกลอยู่ในนั้นแน่นอนครับแสดงว่าถ้าเขารวมกันเราขอบายครับเราไม่มีทางที่จะไปอยู่ผมไม่มีทางที่จะไปอยู่ในครม.เดียวกันกับพลเอกประวิตรหรือพลเอกประยุทธ์ได้ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ